สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการตะลุยกองถ่ายครับคุณผู้ชมขานอกจากคลื่นชีวิตซึ่งออกอากาศไปแล้ว2ตอนแล้วแซ่บมากไปที่ฮือฮาตอนนี้อีกเรื่องนึงเข้ามาแซ่บเพิ่มอีกเรื่องอะไรฮะเพชรกลางไฟอุ้ยตายทีเรียกและเนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยมีตัวแซงเยอะมากเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้สับสนเดี๋ยววันนี้เราจะค่อยๆไล่คาแรคเตอร์ให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าใครเป็นใครอะไรอย่างไรในละครเรื่องเพชรกลางไฟได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมเราจะมีภาพเบื้องหลังละครฉากฮ่าๆอะไรอย่างงี้มาให้ได้รับชมกันก่อนที่จะไปเรื่องเพชรกลางไฟเนาะโอเคพักเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับอาจจะพุงโลกินแตงโมมาเยอะแยะแต่ไม่จอยคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องบัลลังก์ดอกไม้และเนื่องจากบรรยากาศในการถ่ายทำวันนี้เต็มไปด้วยแสงแดดที่แผดเผาพระเอกเหงื่อเยอะอย่างมาริโอมาเรอร์จึงต้องพกพัดลมไว้ใกล้ตัวตลอดเวลาโอ๊ยตายๆใกล้ตัวมากจริงถึงกับห้อยติดหูกันเลยทีเดียวแอะโอ้ค่ะนั่นมันพัดลมค่ะคุณน้องไม่ใช่ตุ้มหัวคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าโอ้แอะดูจะมีความแปลกอยู่บ้างกับการเอาพัดลมมาห้อยที่หูแต่นั่นก็เป็นเพียงเรื่องเดียวที่ไม่ปกติของโอ้เพราะในความเป็นจริงแล้วโอ้นั้นเป็นชายหนุ่มผู้สุขุมและนุ่มนวลพร้อมมาครับแอะแรงมันเยอะพี่ผมก็กินพวกแมงมุมแมงมี This is a book แต่ละพฤติกรรมตกลงว่ายังสบายดีอยู่ใช่ไหมคะมาริโอ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 อาการน่าเป็นห่วงใครใครเขาก็เตือนช่วยดูกันหน่อยคุณผู้ชมคะหลังจากมาริโอแอะดูมันจะคลุ้มคลั่งไปชั่วขณะเพราะอากาศอันร้อนระอุแต่ในที่สุดโอนั้นก็กลับมาเป็นโอคนดีคนเดิมและได้เริ่มทำงานสักทีเลวเหยียบน้ำจากผูกเลวสีเขียวแล้วเป็นสีความสุขแอะรอแค่ไหนคุณอาจจะรู้ดีเมื่อตะกี้มีสายเอกเข้ามามีทิชชู่ไหมอยากจะกินขนมอมกวาดก็มีที่ลงมาก็ได้นะคะอย่ามองผมอายอย่ามองผมอายเนื้อมันเข้าตาเจ้าคนชั่วตัวเลวเหยียบย้ำมันนาเจ้าโคตัวเลวสีเขียวนั่นเป็นสีของความสุขแอะแอะฮัลโหลสวัสดีกับผมนี่จะบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขผมชอบกินปลาดุกไม่ใครจะโทษมาสนุกกับเขาเพื่อนโอ้เออผมนั้นยังเป็นเด็กและตัวกันเล็กและยังประมาทเดินก็ช้าได้เป็นทีโลอาจจะพุงโลกินแตงโมมาเยอะแยะแต่ไม่จอยยังไม่หยุดร้องกันเอ็กนี่คือปันอุตส่าห์ก็ไปปันเบอร์หมดแล้วตกลงว่าวันนี้มาทำงานกันจริงๆใช่ไหมคะเนี่ยคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องคลื่นชีวิตโดยฉากที่ถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากที่หมากกำลังเดินกดดันและต่อว่าญาญ่าจนทำให้ญาญ่านั้นตกลงไปในน้ำซึ่งแม้ว่าในฉากนี้หมากจะมีบทพูดที่ค่อนข้างจะยืดยาวแต่นั่นก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้กับหมากเลยแม้แต่น้อยเลยโยนเศษเงินตั้ง3ล้านนะคิดว่าเราจะตาโตเงินล้านรถตกแอะผมว่าพวกเราจนสินะลืมสายโยนเงินตั้งเศษคุณคงว่ายน้ำไม่เป็นสินะขอโทษครับใช่
งั้นเรามาลองดูเวลาคุณใกล้ตายเงินคุณสั่งคิดว่าพวกเราจะตาโตแล้วลืมชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งไปงั้นเหรอโอ้โหไม่ได้สร้างปัญหาน้อยแต่สร้างปัญหาได้มากเลยทีเดียวเชียวล่ะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะก่อนที่จะถ่ายทำฉากยาย่าตกน้ำจริงๆทางผู้กำกับก็ได้มีการถ่ายหลอกให้เสมือนว่ายาย่านั้นได้ตกน้ำจริงไปแล้วโดยในการถ่ายหลอกนั้นมันมีมากเลยอ่ะเอาตรงนี้ครับหลอกอยู่หลายรอบก็ถึงเวลาแล้วที่ยาย่าจะต้องตกน้ำจริงๆสักทีแต่คุณผู้ชมก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะเพราะทางทีมงานได้จัดทีมรอเข้าช่วยยาย่าอยู่ในน้ำเรียบร้อยแล้วเข้าใส่เร็วยิ่งกว่าจรวดซะเอกแอะโทษนะคะคุณพี่ไม่ทราบว่ารับจ็อบกู้ภัยเป็นงานอดิเรกด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยคุณผู้ชมคะสำหรับละครเรื่องพ่อครัวหัวปลานั้นเบื้องหน้าคุณผู้ชมก็คงจะเห็นถึงความฮาจนน้ำตาเล็กกันไปเรียบร้อยแล้วแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเบื้องหลังนั้นก็หาไม้แพ้กันหวานก็จริงๆนะคะบ้าสาวคู่นี้บ้าของก้อนฟ้าชิบแพ้กันตุ๊บอย่าคิดถึงปัญหาในทันทีที่วันทูเขาให้ตักน้ำใส่กระโหลกเงาพลาดหน้ากูไฟจิ้มขาด
อกให้เอาคืนไปเรื่องของคุณเอาคืนไปคืนไปเอาเพลงกล้องหรืออะไรจะบ้าหรือเปล่าช่วงตะลุยอุ๊ยเมาว่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกเอาไว้ใช่ไหมเราจะต้องมีการมาไล่ฟังว่าตัวละครในเรื่องเพชรกลางไฟเนี่ยมีใครบ้างถูกต้องดิฉันขออนุญาตมาเริ่มต้นแนะนำจากนางเอกก่อนนางเอกของเรื่องเราก็คือหม่อมเจ้าหญิงอุรวสีหรือชื่อเล่นว่าหญิงหลงคือหญิงหลงเนี่ยนะคะเป็นธิดาของเสด็จในกรมกับหม่อมสลวยซึ่งเป็นภรรยาคนที่3แล้วก็เป็นลูกที่เสด็จในกรมรักมากเพราะฉะนั้นก็สร้างความอิจฉาริษยาให้กับเมียคนอื่นแล้วก็ลูกคนอื่นด้วยนะคะพอวันหนึ่งเสด็จในกรมตายไปเนี่ยหม่อมเจ้าหญิงอุรวสีเนี่ยก็เลยโดนลูกๆของหม่อมตวนเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีจนแบบว่า มีชีวิตที่ยากลำบากแต่โชคดีที่หญิงลงหรือหม่อมเจ้าหญิงอุรวสีเนี่ยเป็นคนที่แบบรักการเรียนไงรักการเรียนรู้ชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยทำให้มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆได้มาที่บทพระเอกมากดีกว่ายังไงอานนท์รับบทโดยหนุ่มไม้วริศเป็นลูกชายคนที่2ของพระยารัชปาลีกับคุณหญิงรัชปาลีคือทำงานอยู่ในกระทรวงมหาดไทยไงแล้วก็มีความสามารถด้านการแต่งบทกวีและการเล่นจากเคนะฮะแต่อุปนิสัยภายนอกนะครับจะเป็นคนดูอ่อนแอไม่ค่อยมีเรื่องมีราวกับใครแต่ภายในจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเป็นคนเด็ดเดี่ยวมีความคิดลึกซึ้งสุขุมรอบคอบเป็นคนรักเดียวใจเดียวแล้วก็แอบรักนางเอกตั้งแต่แรกเห็นด้วยค่ะคุณพระเอกพระเอกนะคะเพราะว่าถึงรุ่นแม่บ้างหม่อมสลวยรับบทโดยคุณเงาะกุชกรนะคะก็จะเป็นแม่ของนางเอกแม่ของหม่อมเจ้าหญิงอุรวสีนะคะซึ่งเป็นภรรยาคนที่3ของเสด็จในกรมคราวนี้เนี่ยก่อนที่จะมาแต่งงานเสด็จในกรมเนี่ยเคยมีคนรักเก่ามาก่อนแล้วก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากับหม่อมตวนมาเนิ่นนานนะคะก็เรียกว่าหม่อมตวนนี่ก็อิจฉาหม่อมสลวยเพราะหม่อมสลวยเนี่ยเป็นที่รักของเสด็จในกรมหม่อมตวนละหม่อมตวนหม่อมตวนเนี่ยบทเนี้ยต้องรอติดตามเลยนะเพราะว่าความชั่วของทั้งเรื่องนี่อยู่ที่หม่อมตวนเลยหม่อมตวนรับบทโดยพี่เอชุติมาครับเป็นเมียคนแรกของเสด็จในกรมครับเป็นผู้หญิงที่มีอิทธิพลมากเป็นคนใจแข็งอาฆาตมาดร้ายไม่มีความเมตตาใจคอโหดเหี้ยมอมหิตคือไม่มีเขาร่วมไม่ได้มีเลยตายตายจริงๆฮะแล้วก็แม่เขาว่าจะมีลูกหลายคนด้วยนะนางมีลูกหลายคนแต่ว่าตัวหม่อมตวนเองเนี่ยไม่มีสัญชาตญาณของความเป็นแม่คนเลยไม่เลี้ยงก็แล้วแต่ยถากรรมก็คือแบบไม่สนิทสนมกับลูกมีลูกไว้ใช้งานเก๋ๆนี่นี่หม่อมตวนหรือแม่ฉันเนี่ยเหมือนกันเลยเหรอเหมือนกันเป็นเหรอก็แล้วแต่เนาะไม่ได้รอดได้ป่านนี้เนาะอ้าวจากหม่อมตวนซึ่งเราว่าโหดร้ายแล้วมาถึงลูกสาวหม่อมตวนคุณพระช่วยฮะโคลนนิ่งกันมาเลยทำไมก็คือนิสัยต๊อกกันมาเลยน้ำฝนพัชรินี่เป็นลูกสาวของหม่อมตวนชื่ออะไรอ่ะก็ชื่อว่าแหมเหนื่อยมากขออ่านเลยนะหม่อมเจ้าหญิงตีโลตมาโอ้โหชื่อพร้อมเป็นอะไรที่เรียกง่ายเนาะหม่อมเจ้าหญิงตีโลตมานิสัยใจคอเหมือนแม่เหมือนหม่อมตวนมากนะคะแต่ว่ามีความเกลียดชังหม่อมเจ้าหญิงอุรวสีเป็นพิเศษเป็นไม้เบื่อไม้เมาเลยหาเรื่องกันแกล้งตลอดเวลาแต่เจ้าหญิงติโลตมาเนี่ยมีเขามีชื่อเล่นด้วยไงเขาเรียกว่าหญิงกลางหญิงกลางอ๋อตะกี้เนี่ยเป็นหญิงหลงใช่อันนี้หม่อมเจ้าหญิงติโลตมาก็เป็นหญิงกลางหญิงกลางครับผมมาที่คนถัดมานะครับผมหม่อมเจ้าหญิงอัทธริกาหรือว่าหญิงนิดเขาจะมีชื่อเล่นหญิงนิดนะฮะรับบทโดยคุณเจริญนิชพันธ์นะครับเป็นลูกสาวคนที่3ของเสด็จในกรมครับและก็คือเป็นลูกสาวกับหม่อมตวนแล้วก็เสด็จในกรมนั่นเองคือมีนิสัยเนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนแบบโลเลไม่หนักแน่นแบบอยู่กับใครก็เอ็นเอียงไปหาคนนั้นพอฝ่ายนี้หาเรื่องนางเอกก็เอาเอากับเขาด้วยไปอย่างนี้หวั่นไหวไปตามคือเป็นลูกไล่ของหญิงกลางตลอดด้วยไงฮะเวลาหาเรื่องนางเอกโอเคคราวนี้มาต่อกันที่หม่อมเรียมก็รับบทโดยคุณอ๋อมสกาวใจก็เป็นภรรยาคนที่2ของเสด็จในกรมเป็นผู้หญิงที่เงียบๆไม่มีปัญหากับใครก็เลยรอดไปไงไม่โดนหม่อมตวนกลั่นแกล้งมากพี่อ๋อมเป็นคนดีหรอมองนะก็ต้องติดตามนะเป็นไปได้หรอโอ้ตายแล้วว่าไอ้บทบาทหรือว่าแอบมีอะไรที่ซ่อนอยู่นั่นน่ะสินั่นน่ะสิต้องรอดูนะครับคนถัดมาครับผมหม่อมเจ้าสุรคมครับรับบทโดยคุณบอลวิทวัฒน์ครับเป็นลูกชายของเสด็จในกรมอีกองค์นึงที่หวังว่าจะได้อุรวสีเนี่ยไปเป็นชายาอย่างงี้แต่ว่าอุรวสีเนี่ยไม่ชอบอ่ะฉันไม่ได้ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแห้วไปตามระเบียบก็อดพระเอกก็ต้องชนะไปใช่มั้ยคะต่อไปดวงแขรับบทโดยฟ้ายงวรีนะคะก็เป็นลูกสาวของพญาไกรเพชรรัตน์ที่มีนิสัยเอาใจตัวเองอยากได้อะไรก็ต้องได้และบังเอิญอยากได้พระเอกสิอ้าวเรื่องมันใหญ่ตรงนี้เรื่องมันใหญ่ตรงนี้คราวนี้ลำบากก็พยายามจะเข้าทางพ่อแม่ของอนนท์จนกระทั่งแบบได้วางตัวให้ได้มั่นหมายแต่ว่าจะได้หรื
ือไม่อะไรอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะอันนี้คือเป็นตัวละครคร่าวๆนะโอ้ยจริงยังโอ้ยังมีมากมายเลยนอกจากตัวละครเยอะอลังการนะคะเสื้อผ้าหน้าผมบรรยากาศแล้วก็ภาพที่สวยงามนะคะก็คงหวังว่าคุณจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้ชมนะคะแล้วแค่พระเอกนางเอกก็คุมแล้วหน้าไทยๆกันทั้งคู่เลยทั้งมิวทั้งไม้เนาะหน้าตาได้มากจุดนี้คุณผู้ชมค่ะก็ฝากไว้ในหัวใจผู้ชมด้วยสำหรับเพชรกลางไฟถูกต้องส่วนเรื่องที่คุณไม่ต้องฝากเลยเพราะว่าตอนนี้อยู่ในใจทุกคนแล้วอะไรฮะคลื่นชีวิตสิโอ้โหแซ่บไปขนาดนั้นโอ้ยเอาเป็นว่าคำว่าคลื่นชีวิตนี่มันเบาไปนะอยากเรียนไปถึงพี่ดาผู้จัดว่าเปลี่ยนชื่อไหมล่ะเปลี่ยนเป็นอะไรดีซึนามิชีวิตเลยดีกว่าโอ้โหหรือไม่ก็เป็นเทอร์นาโดชีวิตไปเลยพระเอกเจอนางเอกเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหรุนแรงใส่ตลอดพุ่งร่างเข้าใส่ปุ๊บการเอากระดาษเช็ดเขี้ยงหน้าผากเขี้ยงหัวคืออะไรเดี๋ยวไม่มาทำไมเดี๋ยว20เดี๋ยวเอาคืนไปผมบอกให้เอาคืนไปเรื่องของคุณเอาคืนไปคืนไปขอโทษน้องว่าตัวเธอเจ็บมากแล้วขอโทษพี่พูดน้องอินไงน้องอินเพราะมันแซ่บมากจริงๆก็เพี้ยงกล้องหรืออะไรกันบ้างอ๋อคือเขาปาใส่นางเอกไงหนูเห็นพี่เป็นยาย่าเลยนะหนูถึงปาอ๋องั้นก็สบายใจขึ้นมาไม่ใช่แค่โดนปากระดาษนะอันนี้อีกจนนางเอกแบบตกน้ำตกท่าไม่มีช่วยนะนี่คือคนไม่มีความมือสะบัดมือปล่อยแล้วโหดมากโดนพระเอกละครไทยไหมล่ะใจท้ายใจดำไหมล่ะคือสงสารมิสจีเหมือนกันนะต้องเจอกับอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะในเรื่องนี้ส่วนอีกเรื่องนึงนี่กำลังเข้มข้นนี่ก็จะถึงบทสรุปแล้วไงพ่อครัวหัวป่านั่นน่ะสิยังไงบ้างสิคือพูดแบบไม่สปอยนะหลังจากที่นายมนเนี่ยออกจากบ้านไปนะฮะนางเอกก็แต่งงานว้าเดี๋ยวนี่ไม่สปอยเหรอไม่สปอยนางเอกแต่งงานเลยแล้วแต่งงานกับเบสแฟนเก่าของเขาอะคุณแล้วพระเอกทำไงอะก็บอกแล้วไงว่าไม่อยากสปอยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับพ่อครัวหัวป่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เสนอเป็นตอนจบแล้วตอนจบแต่เราสองคนยังไม่จบเพราะอาทิตย์หน้าเราจะกลับไปอีกแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ